งศึกษาธิการเปิดหลักสูตรชลกรรุ่น1วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนำร่อง5แห่งครั้งแรกในประเทศไทยพร้อมให้ทุนสนับสนุนการศึกษาเรียนฟรีอยู่ฟรีตลอดหลักสูตร2ปีทุกเรื่องที่อยากรู้ทุกปัญหาจะคลี่คลายในบ่ายนี้มีคำตอบสวัสดีคุณผู้ชมนะครับรายการบ่ายนี้มีคำตอบกับผมธีรวัฒน์พึ่งทองนะครับและคุณชุติมาพึ่งความสุขนะครับคุณผู้ชมครับน้ำคือชีวิตพระราชดำรัสนะฮะที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของน้ำที่คนเรานั้นจะต้องใช้ทั้งการอุปโภคการบริโภคโดยเฉพาะเมืองไทยของเราที่เป็นเมืองเกษตรกรรมมีปริมาณน้ำฝนที่มากนะฮะจำเป็นจะต้องใช้ในการเพาะปลูกดังนั้นแล้วเนี่ยการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและยั่งยืนโดยอาศัยทั้งองค์ความรู้และก็เทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับวันนี้เนี่ยทางกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดหลักสูตรหนึ่งขึ้นมาชื่อว่าชลกรฟังแค่ชื่อเนี่ยน่าสนใจแล้วนะครับคุณผู้ชมเพราะนั่นเท่ากับว่าจะเป็นการสร้างนักบริหารจัดการน้ำจากชุมชนขยายไปสู่ระดับประเทศและสามารถต่อยอดไปถึงสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้และที่น่าสนใจช่วงโควิดแบบนี้เนี่ยเรียนฟรีอยู่ฟรีด้วยนะฮะวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติอย่างสูงมากเลยนะครับจากท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการดร.คุณหญิงกัลยาโสพลพนิษฐ์มาร่วมพูดคุยกับรายการถึงห้องส่งเลยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะสำหรับในวันนี้เนี่ยนะคะเราทราบกันอยู่แล้วว่าน้ำคือชีวิตถ้าเกิดว่าเราไม่มีน้ำอยู่ไม่ได้แน่นอนค่ะแล้ววันนี้ก็มีหลักสูตรให้เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำขึ้นมาถือว่าเป็นนิมิตหมายที่สำคัญเนี่ยนะคะวันนี้ในรายการถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดนะคะอยากแสดงความคิดเห็นหรือว่ามีคำถามเพิ่มเติมคุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์มาสอบถามในรายการได้นะคะโดยหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถโทรมาสอบถามได้ก็คือ02-248-8255-6ที่ขึ้นหน้าจอเลยค่ะและอีกช่องทางหนึ่งที่คุณผู้ชมสามารถแสดงความคิดเห็นแล้วก็ส่งคำถามกันเข้ามาได้ก็คือเข้าไปในเพจของรายการบ่ายนี้มีคำตอบที่เรามีการไลฟ์ควบคู่กันไปด้วยนั่นเองค่ะแล้ววันนี้ทางทีมงานก็จะคัดเลือกผู้โชคดีทั้งหมดเนี่ย5ท่านด้วยกันเพื่อรับมอบเสื้อยืดเนี่ยนะคะซึ่งเป็นเสื้อยืดนี่เลยค่ะที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ณขณะนี้เนี่ยนะคะน้ำเพื่อชีวิตนะคะ5รางวัลด้วยกันจากโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำรินั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่เราเกริ่นไปว่าน้ำคือชีวิตน้ำเพื่อชีวิตแล้ววันนี้มีหลักสูตรที่ให้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำและชื่อว่าหลักสูตรชลกรถูกต้องไหมคะหลักสูตรชลกรนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงคะคุณหญิงคะเราเห็นปัญหาอะไรถ้าจะให้เล่าทั้งหมดคงยาวนะคะ เป็นคนมีบุญค่ะ เป็นคนมีบุญที่ได้สนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกว่า40ปี แล้วก็ระหว่างที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็ได้สนองงานเรื่องนี้โดยเฉพาะ ค่ะนะคะจึงเป็นที่มาของบุคคลคนหนึ่งที่เป็นเด็กบ้านนอกแล้วก็มีบุญที่ได้สนองพระราชปณิธานแล้วก็ซึมซับมาโดยที่ไม่รู้ตัวมารู้ตัวก็คิดว่าเราอยู่ในตำแหน่งที่เราน่าจะสามารถที่จะขยายผลการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนตำแนวพระราชดำริได้จึงได้เสนอผลักดันให้โครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนตำแนวพระราชดำรินี้อยู่ในนโยบายรัฐบาลข้อที่ 10.3 ค่ะค่ะกำหนดไว้เป็นแบบนั้นเลยแบบนั้นเลยในนโยบายรัฐบาลเลยค่ะค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะวันนี้ดีใจที่ได้พูดคุยกับหนุ่มและสาวมากเลยแล้วนามสกุลดีจังเลยค่ะพึ่งทองกับพึ่งความสุขนั่นน่ะสิอีกนิดนึงก็จะพึ่งเพื่อนๆแล้วต้องพึ่งอีกแล้วค่ะคือวันนี้เราเองก็ดีใจเหมือนกันเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็มีโอกาสได้เรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชาแล้วก็ได้พูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เขาดูแลการบริหารจัดการน้ำแล้วข้อมูลที่น่าสนใจก็คือว่าประเทศไทยเราจริงๆแล้วเรามีปริมาณน้ำที่เยอะมากๆดังนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วมน้ำขังโดยเฉพาะน้ำแล้งเนี้ยคนก็ไปเข้าใจว่าเออประเทศไทยเรามีน้ำน้อยหรือยังไงมันเป็นเพราะอะไรในเมื่อประเทศไทยเรามีปริมาณน้ำเยอะเนี่ยแล้วทำไมมันยังเกิดปัญหานี้อยู่เป็นเพราะอะไรคะปัญหาก็คือว่าน้ำฝนที่เราได้มาทุกปี
ในประเทศไทยซึ่งก็ถือว่าโชคดีของประเทศไทยตามสถิติย้อนหลัง10ปีนะคะของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำของกระทรวงวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าสสน.นะคะมีข้อมูลของทั้งประเทศทั้งน้ำและเกษตรซึ่งข้อมูลเหล่านี้บอกกับเราว่าย้อนหลัง10ปีเนี่ยนะคะน้ำฝนตกลงมาในประเทศไทย 100% หรือเรียกว่า100หยดค่ะประเทศไทยเก็บได้ 5.5 หยดค่ะโอ้โหเท่านั้นเองน้อยมากที่90กว่ามันไปไหนฮะทำลายบ้านเรือนที่เราเห็นน้ำท่วมกันทั้งหลายแหล่เลือกสวนไร่นาบ้านเรือนถนนหนทางลงไปไหนลงสู่แม่น้ำลำคลองจบก็คือเราไม่มีที่เก็บน้ำนั่นเองค่ะไม่มีการบริหารจัดการน้ำไม่มีที่เก็บน้ำอันนั้นเป็นปลายเหตุแต่ว่าจริงๆเพียงแต่เก็บแล้วต้องบริหารจัดการมันได้ด้วยเพื่อไม่ให้มันท่วมไม่ให้มันหลากแล้วเราก็ไม่ต้องเอาน้ำไปให้ประชาชนในหน้าแล้วความหมายของบริหารจัดการน้ำที่คุณหญิงว่านี่หมายความว่าเราจะต้องมีองค์ความรู้ที่จะเอาน้ำที่มันตกลงมาเนี่ยสามารถที่จะผันไปตรงนั้นตรงนี้ให้มีทางน้ำไหลที่เขาจะไปอยู่ในที่ที่ควรจะอยู่ค่ะคือศาสตร์พระราชานี่นะคะเกี่ยวกับเรื่องน้ำเนี่ยที่ซึมซับมานี้ก็คือ1ต้องมีที่ให้น้ำอยู่ครับ2มีที่ให้น้ำไหลค่ะ3เก็บน้ำไว้ใต้ดินค่ะแล้วก็ศาสตร์พระราชาศาสตร์ทรงงานของพระองค์ท่านคือทุกอย่างจะต้องจัดการด้วยต้นทุนที่ถูกวิธีที่ง่ายที่ประชาชนส่วนใหญ่สามารถทำตามได้นั้นประการที่หนึ่งประการที่สองเป็นความร่วมมือของชุมชนสมมติชุมชนเราต้องการที่จะกักเก็บน้ำเราก็ต้องมาคุยกันมาพูดจากันว่าเราจะทำยังไงใครจะเสียสละที่ที่ไหนอย่างไรนะคะแล้วก็อันที่สามคือธรรมชาติช่วยธรรมชาติถ้าเป็นภูเขาเป็นเนินเป็นที่ลุ่มน้ำที่อะไรก็แตกต่างกันก็ทั้ง3ประเด็นนี้จะต้องเอามาศึกษาร่วมกันมีตัวอย่างที่ชัดเจนมากนะฮะที่บุรีรัมย์โอ้โหซึ่งคุณนุ่นรู้แล้วแรงมากซ้ำซากรักแรงซ้ำซากคือเรารู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นค่ะแต่ว่ามีหมู่บ้านหนึ่งที่ได้รับรางวัลที่1จากพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำรินะคะอยู่ที่บุรีรัมย์ค่ะบ้านลิ่มทองครับอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อเขาทำตามพระราชดำริประสบความสำเร็จแล้วตัวผู้ใหญ่บ้านจบป.4ขณะนี้ก็เป็นวิทยากรไปสอนคนนั้นคนนี้มากมายแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามูลนิธิโคกใหญ่นะคะเขาให้การสนับสนุนหมู่บ้านนี้หมู่บ้านนี้ทำโครงการนี้จนได้รับรางวัลนี้ไม่ได้ใช้เงินงบประมาณเลยแม้แต่บาทเดียวมีมูลนิธิโคกมีมูลนิธิMicrosoft อะไรเนี่ยฮะเข้าไปช่วยไลฟ์ไฟเข้าไปดูวิธีการคร่าวๆของเขาคือทำยังไงฮะขุดเบื้องต้นเลยนะคะก็สำรวจพื้นที่แล้วก็ขุดบ่อที่เขาเรียกว่าแก้มลิงเนี่ยนะคะในพื้นที่ 7,000 ไร่ขุดประมาณ15บ่อแต่15บ่อนี้ไม่สเปะสปะบนความรู้เชื่อมโยงกันเน้นเลยเรียกว่าแก้มลิงพวงตามแนวพระราชดำริอย่างบ้านคุณนุ่นมีที่คุณเสียสละเพราะว่าตกลงกันแล้วว่าจะบริหารจัดการน้ำแต่ชุมชนเขาบูรณาการร่วมกันช่วยกันและกันและเห็นบอกว่าพื้นที่นี้เนี่ยถ้าคิดเป็นตัวเลขเขาบอกว่าชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยดีขึ้นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับน้ำเนี่ยไม่เกิดขึ้นและมูลค่าทางเศรษฐกิจสามารถเพิ่มได้ถึง8เท่าตัวเลยทีเดียว8เท่าตัวเริ่มต้นปี2ปีแรก 300% ค่ะโอ้ตอนนี้8เท่าชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นนั่นเองเอาล่ะคุณหญิงเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าตัวคุณหญิงเองเนี่ยได้เรียนรู้ซึมซับแล้วก็ได้ผ่านการทำงานเกี่ยวกับเรื่องของในหลวงรัชกาลที่9บริหารจัดการน้ำสร้างความเป็นอยู่กินดีให้กับประชาชนประสงค์นิกรชาวไทยด้วยแล้วก็ลงมือทำปฏิบัติเองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องสำหรับในประเทศไทยจนเกิดหลักสูตรที่เรียกว่าหลักสูตรชลกรนี้ขึ้นมาถูกต้องค่ะนี่ถือเป็นครั้งแรกของไทยเลยค่ะเป็นประวัติศาสตร์ของกระทรวงศึกษาและของไทยรุ่นแรกเลยรุ่นแรกคุณหญิงบอกว่าการที่จะทำอะไรให้ยั่งยืนเนี่ยมันต้องบรรจุลงไปหนักเป็นหลักสูตร
เป็นการเรียนรู้แล้วก็เป็นสถานศึกษาที่อยู่ในชุมชนด้วยเป็นวิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีทั้งหมด47แห่งครับหลักสูตรนี้ไปสอนให้เด็กให้ชาวบ้านในละแวกนั้นเรียนหลักสูตรนี้มันมีอะไรบ้างคะเราต้องเรียนอะไรบ้างหลักสูตรนี้นะฮะถ้าพูดภาษาง่ายๆก็คือดินน้ำป่าคืออุทกวิทยาอุตุวิทยาอุตุนะคะลมฟ้าอากาศดินฝนมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เรียนการบริหารจัดการน้ำดีน้ำเสียในชุมชนเรียนการบริหารจัดการน้ำเพื่อเกษตรแต่สำคัญที่สุดก็ต้องอันสุดท้ายเลยคือเรียนรู้การบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำริแล้วมีเรื่องเกี่ยวกับการอาศัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักรกลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไหมครับมีมากเลยนะคะอย่างอุตุนิยมก็ต้องมีวิทยาศาสตร์แน่นอนมีคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่เลยที่จะทายว่าพรุ่งนี้ฝนตกฝนไม่ตกอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็เรียนรู้ลมฟ้าอากาศทิศทางบ้านเราบ้านเพื่อนบ้านจะทำอะไรทุกอย่างอุทกวิทยาน้ำท่วมยังไงทำไมดินมันถึงอ่อนถึงเหนียวถึงอะไรต่างๆนะคะชั้นดินเป็นอย่างไรต้องเข้าใจเรื่องดินด้วยต้องเข้าใจเรื่องดินด้วยค่ะเรื่องป่าเรื่องป่าด้วยค่ะป่าก็เป็นที่เกิดของน้ำอะไรอย่างนี้ค่ะดินน้ำป่าคือข้าวปลาอาหารของลูกหลานเหลนค่ะครับอันนี้ตลอดระยะเวลา2ปีคือเราจะได้เรียนแบบนี้ทีนี้น้องๆที่สนใจว่าอยากจะมาเรียนหลักสูตรแบบนี้เนี่ยจำเป็นไหมฮะว่าจะต้องจบสาขาที่เกี่ยวข้องอะไรมาไหมหรือว่าใครก็ได้จบยังไงมาก็ได้ไม่ต้องแต่ว่าอีกอันหนึ่งก็คือว่านอกจากเรียนอุทกศาสตร์อะไรนี้แล้วยังเรียนเรื่องเครื่องกลทางวิทยาศาสตร์ทางเกษตรหรือว่าเทคนิคเครื่องกลอัตโนมัติทางด้านการเกษตรด้วยเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเกษตรเรื่องการเกษตรด้วยค่ะคือที่คุณหญิงเล่ามาให้ฟังเนี่ยนะคะว่าหลักสูตรชลกรเนี่ยคือเขาไม่ได้เรียนเรื่องของน้ำอย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่าคุณจะต้องเรียนอย่างอื่นเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยซึ่งอยู่ในหลักสูตรนี้ไม่ว่าจะเป็นอุตุนิยมวิทยาอุทกวิทยาการบริหารจัดการน้ำธนาคารน้ำใต้ดินการบริหารจัดการน้ำเสียของชุมชนการจัดการทรัพยากรแหล่งน้ำและดินการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำริเรียนหลักสูตรนี้ใช้เวลา2ปีด้วยกันเพราะนั้นคำถามสำคัญที่ตามมาคือเรียนแล้วจะก่อเกิดอะไรเรียนแล้วได้อะไรและในหลักสูตรที่พูดถึงที่ต้องเรียนรู้เรื่องต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเรามาขยายความให้ฟังอีกทีว่ารายละเอียดแต่ละส่วนนั้นเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าคุยให้ฟังกันต่อค่ะคุณผู้ชมครับช่วงที่แล้วเนี่ยเราคุยกันไปแล้วถึงเรื่องของการบริหารจัดน้ำในประเทศไทยของเรานะฮะที่อาจจะมีติดขัดทำให้เกิดน้ำแล้งน้ำท่วมที่ปริมาณน้ำฝนของเรามีเยอะมากจึงจำเป็นที่เราจะต้องมีองค์ความรู้ที่เราจะใช้เพื่อการบริหารจัดการน้ำโดยเริ่มจากชุมชนจึงนำมาสู่หลักสูตรที่เรียกว่าชลกรเมื่อช่วงที่แล้วเราก็เลยได้คุยค้างกันเอาไว้ว่าเอาล่ะหลักสูตรเนี่ยมันมีวิชาการที่เกี่ยวข้องกับทั้งอุตุนิยมวิทยาดินฟ้าอากาศป่าไม้เรื่องของน้ำเรื่องของการจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริเยอะแยะมากมายรวมถึงเครื่องจักรกลทางการเกษตรด้วยทีนี้เรามาลงว่าคุณสมบัติของน้องๆที่อยากจะมาเรียนหลักสูตรนี้ตลอดระยะเวลา2ปีเนี่ยเขาต้องจบอะไรมาครับเขาจบปวช.สาขาไหนก็ได้สาขาไหนก็ได้เลยไม่ต้องปวช.ไม่ได้เกี่ยวกับเกษตรไม่จำเป็นค่ะแล้วก็หรือจบม.6ก็ได้ครับแต่สำคัญที่สุดต้องเป็นคนไทยยาวชนไทยแล้วก็มีจิตสาธารณะที่อยากจะช่วยชุมชนก็คือจบปวช.หรือว่าจบม.6ก็ได้แล้วก็ไปต่อหลักสูตรชลกรนี้2ปีด้วยกันรุ่นแรกโดยเฉพาะนะคะรุ่นแรกที่จะเปิดเรียนเดือนมิถุนายนนี้เป็นรุ่นแรกที่จะได้รับทุนการศึกษาอยู่ฟรีกินฟรีเรียนฟรีแหละตรงนี้ตลอด2ปีค่ะคุณผู้ชมตลอด2ปีถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสมัครมาเรียนหลักสูตรนี้ภายใน2ปีและเป็นรุ่นแรกนี้เนี่ยนะคะคือเรียนฟรีเลยตลอด2ปีค่ะฮะทุนตรงนี้มาจากไหนครับคุณมาจากกองทุนบริหารจัดการน้ำเนี่ยค่ะค่ะซึ่งก็ที่ไปขอมาจากมูลนิธิอ๋อนโยบายสาธารณะไทยค่ะขอมา100ล้านค่ะ
แต่ตัวคุณหญิงเองนี่ก็ทุ่มไปเยอะเหมือนกันนะหลายอันเลยที่ควักกระเป๋าให้เกิดโครงการนี้เกิดขึ้นอันนี้คือรุ่นแรกที่เราจะได้เรียนฟรีอยู่เห็นบอกว่ามีเสียงตอบรับมาเยอะมากมีคนสนใจที่จะเข้ามาสมัครเนี่ยบางวิทยาลัยเต็มไปแล้วด้วยแล้วค่ะ40คนค่ะวิทยาลัยที่เต็มไปตอนนี้มีของที่ไหนบ้างคะมหาสารคามมหาสารคามกับ101กับ101แล้วก็ยังมีที่ศรีสะเกษยโสธรอุบลราชธานีอุบลราชธานีอันนี้ยังมีที่นำร่องค่ะนำร่องแล้วเราเชื่อว่าเทอมหน้าก็จะคงจะขยายไปที่วิทยาลัยอื่นถ้าเขามีความพร้อมในด้านอาจารย์แสดงว่าหลักสูตรนี้ก่อนที่จะเปิดเรียนในรุ่นแรกในช่วงของเดือนมิถุนายนเนี่ยเพราะฉะนั้นนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคือคุณผู้ชมที่สนใจก็ยังสามารถสมัครได้ได้ลูกหลานของเขาได้สมัครได้ในที่นี้แล้วสมัครได้ที่ไหนบ้างคะแล้วที่วิทยาลัยไหนบ้างที่เปิดให้เรียนหลักสูตรนี้บ้างก็เนี่ยค่ะเมื่อกี้นี้มหาสารคามเต็ม101เต็มก็มียโสธรศรีสะเกษกับอุบลราชธานีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนำร่องใน5 ที่นี้ก่อนเห็นบอกว่าพอเต็มไปแล้วเนี่ยนั่นแปลว่าเราเปิดรับสมัครมาก่อนหน้านี้แล้วเหรอคะเราประชาสัมพันธ์ผ่านไปทางช่องทางไหนบ้างจริงๆแล้วก่อนที่จะเปิดหลักสูตรนี้ทุกๆวิทยาลัยที่กล่าวถึงเนี่ยนะคะก็ได้เรียนศาสตร์พระราชาแล้วก็ลงมือทำโดยที่คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำลงไปช่วยหาผู้รู้ไปช่วยทำให้เกิดเป็นรูปธรรมในการบริหารจัดการน้ำในวิทยาลัยเขาเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเป็นรูปธรรมแล้วนานนานหรือยังคะที่เราเริ่มดำเนินการปีเศษค่ะประมาณปีหนึ่งค่ะแล้วก็ชาวบ้านก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับเราด้วยในขณะที่วิทยาลัยเขาเรียนอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็พัฒนาหลักสูตรโดยมีผู้เชี่ยวชาญจากอเมริกาอเมริกา Cloud Water Solution ก็มาช่วยแล้วก็มีอาจารย์มหาวิทยาลัยที่เทคโนโลยีช่อง9ธนบุรีซึ่งอาจารย์ผู้ที่ช่วยเหลือเราก็มานั่งตอบคำถามวันนี้ด้วยต้องขอบคุณมากเลยครับแสดงว่ากว่าก็จะเขียนหลักสูตรชลกรนี้มาได้นะคุณผู้ชมผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาใช้เวลาในการศึกษามาพอสมควรแล้วก็เป็นความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศด้วยมาร่วมกันเขียนแผนนี้แล้วก่อเกิดผลสำเร็จแล้วจึงออกมาเป็นหลักสูตรชลกรนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดสนใจข้อมูลเพิ่มเติมอยากจะรู้ช่องทางวิธีการว่าที่ไหนเนี่ยเขาเปิดรับบ้างและที่ไหนยังมีที่ว่างอยู่อีกเนี่ยก็เข้าไปดูในเพจได้นะคะใน Facebook Fanpage นั่นก็คือชื่อว่าน้ำเพื่อชีวิตคุณผู้ชมเสิร์ชเป็นภาษาไทยเลยค่ะน้ำเพื่อชีวิตอันนี้ที่ขึ้นไว้เนี่ยนะคะแล้วที่สำคัญคือเรียนไปแล้วแน่นอนพอเราเรียนเรื่องของการบริหารจัดการน้ำชุมชนก็จะมีแหล่งน้ำพอมีแหล่งน้ำปุ๊บปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งมันก็ไม่เกิดขึ้นแล้วแน่นอนว่าในประเทศไทยเราได้ปฏิบัติด้วยเรียนรู้ความเป็นผู้นำด้วยยังไม่ต้องพลัดถิ่นด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญดีมากเลยค่ะสร้างอาชีพคือบางคนบอกว่ามองเป็นภาพใหญ่ว่าในเมื่อประเทศไทยเนี่ยมีน้ำเยอะขาดการจัดเก็บน้ำบางคนก็มองเป็นภาพใหญ่ว่าเขื่อนคุณนี่บอกว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่พูดถึงอันนี้แล้วมันเป็นภาพใหญ่เกินไปเราสโคปไปที่เล็กๆเนี่ยแหละเขื่อนเนี่ยนะคะครอบชนรับประทานเนี่ยครอบคลุมพื้นที่แค่ 20% ค่ะค่ะ อีก 80% เนี่ยค่ะไม่มี 80% นี่คือนอกเขตชลประทานคือนอกเขตชลประทานหมายความว่าตามหมู่บ้านชุมชนต่างๆของเราเนี่ยคือใช้น้ำแบบยถากรรมโดยไม่มีความรู้ไม่มีใครเข้าไปแนะนำแต่ว่าถ้านักเรียนเรียนชลกรไปแล้วก็สามารถที่จะไปช่วยชุมชนขณะที่เราพัฒนาหลักสูตรนี้มีผู้ใหญ่บ้านท่านหนึ่งนะฮะสนใจมาเรียนคอร์สสั้นๆแล้วก็เอานำไปใช้ที่ชุมชนเขาได้แล้วอันนี้นุ่นกำลังจะถามอยู่พอดีเลยค่ะว่าคนที่เรียนเนี่ยพอคุณผู้ชมเขาฟังไปแล้วก็เป็นสอดคล้องกับคำถามที่ส่งมาด้วยเนี่ยนะคะบอกว่าในหลักสูตร2ปีนี้เราเปิดโอกาสให้คนที่จบปวช.มาเรียนต่อได้ม.6 มาเรียนต่อได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นประชาชนคนทั่วไปอยากจะเรียนรู้แบบนี้เรื่องการบริหารจัดการน้ำบ้างอะค่ะได้ค่ะเข้าไปเรียนตามวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการได้ไหมคะได้ค่ะประสานมาแล้วก็สามารถที่จะมาเรียนในหลักสูตรสั้นๆได้ อย่างตัวอย่างที่ศรีสะเกษนะคะก็มีเรือนจำกับกรมทางหลวง ที่อยากจะเรียน อยากจะให้นักโทษในเรือนจำที่กำลังจะออกมาเนี่ยนะฮะ ให้มีอาชีพ ให้มีความรู้ความสามารถ
ที่จะจัดการน้ำได้ของตัวเองหรือของชุมชนแล้วกรมทางหลวงก็เช่นเดียวกันก็อยากจะให้เรียนหลักสูตรสั้นๆเพื่อไปทำให้สองข้างทางของกรมทางหลวงสามารถปลูกต้นไม้ได้ไม่เกิดพังทลายเลยนะปกติพอเป็นข้างทางแล้วก็น้ำจะไม่ท่วมด้วยค่ะถ้าเราทำธนาคารน้ำใต้ดินชนิดปิดสองข้างทางนี้น้ำจะไม่ท่วมธนาคารน้ำใต้ดินคืออะไรคะคุณหญิงคือมีสองระดับระดับพื้นนี้ก็สามารถที่จะทำเราขุดลงไปประมาณเม็ดคูณเม็ดเพื่อทำให้พื้นดินตรงช่วงนี้นะฮะมีความชุ่มชื้นปลูกหญ้าได้ปลูกข้าวได้ค่ะเมื่อเราปิดหลุมแล้วด้วยวัตถุต่างๆนี่นะฮะก็จะทำให้พื้นดินที่แห้งแล้งสามารถที่จะปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ได้ปลูกต้นไม้ได้อันนั้นก็เรียกว่าชนิดปิดลงทุนน้อยที่ได้เต็มที่เลยลงทุนไม่ถึง1,000 บาทนะฮะอย่างนี้มันก็จะดีกว่าบ่อบาดาลไหมคะเพราะว่าถ้าเป็นขุดบ่อบาดาลนี้ลงทุนสูงอยู่เหมือนกันบ่อบาดาลเนี่ยนะฮะเรามักจะขุดน้ำจากบ่อบาดาลขึ้นมาใช้ใช่ค่ะแต่โครงการของเรานี้เราพยายามจะไม่ใช้น้ำบาดาลก่อนเราจะเติมน้ำลงไปที่ชั้นบาดาลธนาคารน้ำใต้ดินแบบเปิดที่พูดค้างไว้เนี่ยนะฮะเราจะศึกษาระดับดินไปจนกระทั่งว่ากี่เมตรกี่ฟุตถึงจะถึงระดับชั้นหินอุ้มน้ำเราจะใส่น้ำลงไปชั้นนั้นค่ะลงเก็บไว้ใต้ดินค่ะนี่คือแล้วก็จะทำให้บ่อเปิดนี้มีน้ำตลอดปีตลอดปีเนาะตลอดปีไม่แรงเลยพวกการจัดการแบบนี้เนี่ยคือสิ่งที่นักเรียนจะได้เรียนในหลักสูตรโอ้โหน่าสนใจมากแล้วก็เห็นได้ปฏิบัติด้วยปฏิบัติลงมือปฏิบัติเข้าไปในชุมชนจริงๆตรงนั้นเลยแล้ววิทยาลัยเองก็ได้ลงมือปฏิบัติจนสำเร็จแล้วหลายแห่งค่ะคุณหญิงคะอย่างนี้เนี่ยแน่นอนว่าที่คุณหญิงไล่เลียงมาว่ากำลังขุดให้เขากำลังขุดเลยอันนี้เป็นภาพจริงเสียงจริงเลยนะคะคุณผู้ชมคือที่คุณหญิงไล่เรียงมาอยากให้คุณหญิงสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าถ้าเกิดว่าเราไปเรียนหลักสูตรชลกรนี้แล้วปุ๊บสิ่งที่จะได้รับคืออะไรบ้างอันในแง่มุมของใบประกอบวิชาชีพความรู้ความสามารถก็อย่างวิชาที่พูดไปแล้วนะคะใบประกาศนียบัตรก็มีก็ปวส.ค่ะจะไปเรียนต่อปริญญาตรีก็ไปเรียนได้ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมคือต่อยอดได้อีกต่อยอดได้อีกหรือว่าเครื่องจักรกลทางการเกษตรแล้วก็ทางด้านวิศวะการเกษตรวิศวะชลประทานชลประทานได้แล้วก็ไปทำงานนะคะทั้งเอกชนและรัฐบาลเพราะว่าทุกๆมิติของคนเราของมนุษย์เนี่ยต้องใช้น้ำเพราะฉะนั้นไม่มีองค์กรไหนอ่ะที่ไม่อยากให้มีผู้ที่บริหารจัดการน้ำได้ไปอยู่กับเขาหมายความว่านักเรียนที่จบไปถ้ามีความสามารถอาจจะเป็นที่ต้องการนอกจากทำงานในชุมชนได้แล้วเนี่ยต่างประเทศอาจจะมาซื้อตัวใช่ค่ะเพราะว่าเราหลักสูตรเราระดับสากลครับมาตรฐานสากลเพราะฉะนั้นประเทศไหนเมืองไหนเขาก็ต้องการนี่เป็นโอกาสแบบเรียกว่าเป็นโอกาสทองของเด็กนักเรียนไทยเราเลยแล้วก็ประเทศไทยของเราที่จะได้ใช้น้ำตรงนี้ให้เกิดคุณค่าสูงสุดไม่ใช่ว่าปล่อยมันน้ำนี้น้ำฟรีนะคะน้ำฟรีน้ำจากฟ้าน้ำฟรีจากฟ้าแล้วถ้าเกิดเราแล้วแก้ปัญหาน้ำท่วมอ่ะใช่แก้ปัญหาน้ำแล้งก็หลายอย่างด้วยกันเพราะฉะนั้นแก้ความยากจนค่ะอันนี้คือสำคัญมากๆเพราะว่าภาคใหญ่ของประเทศไทยแน่นอนว่ามันก็คือภาคเกษตรกรรมและที่ปัญหาที่ผ่านมาถ้าเกิดว่าเราเรียนรู้อย่างเข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของศาสตร์พระราชาจริงๆแล้วที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยพระราชทานให้กับประสบนิกรชาวไทยเป็นศาสตร์เป็นความรู้ที่มีประโยชน์อย่างยั่งยืนและใช้ได้ในเหตุการณ์สถานการณ์ปัจจุบันแทบจะเรียกได้ว่าไปตลอดเลยก็ว่าได้แล้วยั่งยืนด้วยยั่งยืนด้วยเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดอยากจะเรียนหลักสูตรชลกรแล้วสำหรับรุ่นแรกนี้เรียนฟรีด้วย2ปีนะคะ2ปีนี้คุณผู้ชมจะได้ประโยชน์อย่างมากเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปในเพจนี้นะคะน้ำเพื่อชีวิตนั่นเองค่ะก็จะได้เรียนรู้ถึงหลักสูตรในการบริหารจัดการน้ำที่มีหลายมิติอย่างที่คุณหญิงได้เล่าให้ฟังอุตุนิยมวิทยาความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดินด้วยนะคะโอเควันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลกับเราแล้วก็เขาเรียกว่าในหลายมิติเลยนะที่เรายังขาดความรู้ความเข้าใจก็นึกว่าบางอย่างก็เรียนแค่นี้ก็พอแต่จริงๆโอ้โหมันมีภาพใหญ่ปีหน้าก็คงจะได้มีการขยายไปยังวิทยาลัยเกษตรและนิติอีก
40กว่าแห่งทั่วประเทศเป้าหมายก็จะให้ครบทั้ง47แห่งกระจายทั่วประเทศครับให้เกิดหลักสูตรนั้นให้หลักสูตรนี้แล้วทุกหมู่บ้านก็จะกักเก็บน้ำฝนครับใช่ประโยชน์กับตัวเองกับสังคมกับชุมชนค่ะวันนี้ขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับขอบคุณคุณบอลคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ละค่ะแล้วช่วงหน้าพบกับเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจกันค่ะผู้ชมเคยชินกับการกระทำแบบนี้ไหมคะการสัมผัสบริเวณใบหน้าขยี้ตาแคะจมูกหยิบจับสิ่งของแล้วไม่ล้างมือคุณผู้ชมควรลดละเลิกพฤติกรรมเหล่านี้อย่างทันทีเพราะนี่คือปัจจัยเสี่ยงการแพร่เชื้อไวรัสโควิด -19 ไม่ประมาทกาดไม่ตกสู้โควิดไปด้วยกันนะคะช่วงนี้ยังไงยังต้องระมัดระวังตัวเรื่องของการหยิบจับสัมผัสอะไรต่างๆเพราะว่าโควิดเรานี่ยังค่อนข้างหนักหนาอยู่เหมือนกันนะถูกต้องนะคะการอย่าตกนั่นเองดูแลสุขภาพด้วยนะคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนพร้อมกับทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ